แอนนาประกาศถอนตัวชิงเก้าอี้สอกอลบคอรหาดำเนินคดีปริญจากกรณีแอนนาหัทไทยรัฐภรรยาของลูกนัดได้ออกมาแชรและเข้าแจ้งความที่สอนอลุมพินีหลังถูกอดีตรองหัวหน้าพักการเมืองใหญ่ลวงไปทำมิดีมิร้ายเหตุเกิดเมื่อปีพศ .2564 เกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดแอนนาได้แจ้งข่าวผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าแอนขออนุญาตถอนตัวจากการเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งเก้าอี้สอกอ เขตสวนหลวงพักรวมไทยยูไนเตดเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด com ขอบคุณค่ะ